รัฐบาลใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดนะครับรอบ6เดือนอย่างคุ้มค่าแก้ไขปัญหาบรรเทาผลจากกระทบจากโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมานะครับครอบคลุมทุกมิติสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจในอนาคตด้วยครับสิ่งที่ผมกล่าวถึงนะครับเป็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาเป็นการรับทราบการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พุทธศักราช2563พรกเงินกู้1ล้านล้านบาทครั้งที่2ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดรอบ6เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2565โดยการประเมินครับผลจะสุ่มตัวอย่างโครงการแผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน100โครงการมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมากสร้างมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 2,916 ล้านบาทเศษๆนะครับมีรายได้กลับคืนสู่ภาครัฐ 562,800 ขอไปครับ 562,869 ล้านบาทเกิดความคุ้มค่า 3.55 เท่าโดยมีผลการประเมินระดับแผนงานครับแผนงานที่1มีอะไรกันบ้างคุณผู้ชมแผนงานที่1ก็มีในเรื่องของการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด -19 นะคะการประเมินผลจำนวน26โครงการเช่นโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอสม.ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโควิด -19 ในชุมชนแล้วก็ในพื้นที่และยังมีการจัดโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 สำหรับบริการพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเพิ่มเติม35ล้านโดสเกิดความคุ้มค่าหรือว่ามีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 4.65 เท่าและผลกระทบทางสังคมที่สำคัญก็คือเพิ่มความสามารถในด้านของระบบสาธารณสุขในการรองรับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วยครับคุณแผนงานที่2ครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดใช้ให้กับภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ประเมินผลจำนวน17โครงการเช่นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมีรายได้กลับคืนภาครัฐจากการจัดเก็บภาษีจำนวน 416,212 ล้านบาทเกิดความคุ้มค่าหรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 3.23 เท่าสำหรับผลกระทบทางสังคมที่สำคัญคือเพิ่มความสามารถในการรักษาสภาพคล่องชะลอการเกิดหนี้เสียของภาคธุรกิจรักษาการจ้างงานและภาคธุรกิจระบบเศรษฐกิจและระบบสังคมมีการรักษาและชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกับเกษตรกรบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคอย่างเช่นค่าน้ำประปาไฟฟ้าเป็นการชะลอการเกิดหนี้เสียและเพิ่มขึ้นของหนี้สินของครอบครัวในส่วนสุดท้ายครับส่วนแผนงานที่3เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลและโครงการคนละครึ่งครับแต่ละโครงการก็เป็นโครงการที่ได้รับการดูแลจากทางรัฐบาลนะคะแล้วก็ประสบผลสำเร็จมาแล้วนะคะสำหรับผลกระทบทางสังคมที่สำคัญก็คือการลดการว่างงานการเลิกจ้างงานสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับการฝึกอบรมด้านของการเกษตรด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกิดการแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และมีการพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำแล้วก็ระบบชลประทานนะคะรวมทั้งเกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data ที่ใช้เชิงวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อที่จะออกแบบนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปอีกด้วยค่ะ